นจะโตเพิ่นก็บ่ซ้นเนาะเพิ่นก็มาเลยเนาะจะงามเลยได้บรรยากาศเนาะเพิ่นห้างก็เปิดเนาะนี่แบบบานๆเนาะเมานี่ห้าไม้เด้ดิยังมักช่วงนี้ก็ยังมีต่อจีน่าอันนี้นะตำเป็นบานล้วงบางเนาะนี่นะวิธีต่อยห้อยบรรยากาศตอนเช้าในมือฝนตกหนักเนาะอยู่ที่ใจกลางนครล้วงพระบาทหลังจากที่ว่าฝนตกต่อเนื่องมาเป็นเวลา3 4มื้อแล้วเนาะอยู่ตอนหน้านี่ก็จะเป็นวัดแซนก็เป็นอีกหนึ่งวัดเนาะตั้งอยู่ใจกลางนครล้วงพระบาทนี่แล้วก็มีความงดงามและโดดเด่นนะแล้วก็จะผ่านย่างเนาะไปตามเส้นทางจุดใจกลางนครล่วงบางนี่เนาะจากวัดแซ่นี้ไปที่พระสว่างอยู่ตัวหน้าวัดแซ่นี้เนาะมันก็จะมีค่ายข้าวซอยเนาะมีเฟอร์ได้อยู่นี่ฮะเปิดข้าวซอยนะค่ายตอนเช้านะมันเปิดประมาณ7โมง7โมงเครื่อง52โมงข้าวซอยล่วงพระบางนะเสียบแซ่เลยนะสามารถมาชิมได้เนาะนี่มันจะมีห้านางนางซิวสมบิวบัดแซ่นี่นะมีทางในและทางนอกนะก็จะมีหลายๆร้านเนาะเพิ่นก็ปิดเนาะเนื่องจากที่ว่าฝนตกหนักก็บ่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหลายนะเช้าๆเนาะมาย่างสมวิวจะงามเลยได้บรรยากาศเนาะสำหรับมื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อนึงเนาะบรรยากาศอากาศดีเลยนะร่างฝนตกนะนี่ก็จะเป็นห้านอาหารนะนายจะเป็นวิลล่าสันตินะมันก็มาปรับปรุงใหม่เนาะงามกว่าเก่านะตอนนี้นะ
็นห้านอาหารเนาะนี่เนาะอาหารห้านกาเฟ่นะนี่ก็ตัวหน้านี่จะเป็นหงเหียนประทบสมบูรณ์ร่วงบางเนาะคือว่าช่วงนี้มันก็เริ่มเปิดสกเหียนใหม่แล้วเนาะจะมีหลายคนเนาะมันก็พากันส่งรูปมาหงเหียนเนาะนี่เนาะสาวๆเนาะกาเฟ่โจมาตอนนี้อยู่ที่ใจกลางนครหลวงบางนี่เพิ่นก็มีเปิดห้านกาเฟ่ห้านอาหารเนาะอยู่หลายๆจุดเลยเนาะเพิ่นก็มารีโนเวทใหม่เนาะเส้นตัวยาวอยู่ต่อด้านนี้น่าจะเป็นห้านกาเฟ่ห้านอาหารนะตรงใหม่เพิ่นห้าก็เปิดเนาะนี่แล้วก็จะมีอยู่หลายๆจุดแถวนี้น่าจะเป็นแถวเซ็นเตอร์พอยต์มีห้านอาหารห้านกาเฟ่และไล่เลยสไลด์ห้านอาหารอยู่จุดแถวนี้เราเพิ่นก็จะเปิดตอนแรกนะตอนแรกนะตอนแรกนี่ก็จะคึกคืนเลยมีเหือนตึกเหือนเก่าเนาะเหือนดั้งเดิมเพิ่นก็มารีโนเวทเนาะให้เปลี่ยนห้านอาหารน่ะนี่แค่จุดนี้เนาะงามเลยนะ
นี่ก็จะเป็นแถวยาจุดพระสว่างเก่าเนาะอยู่ตอด้านี่ก็จะเป็นพ่อพระบางล่างที่หลังจากฝนตกเสาเนาะงามเลยนะช่วงนี้ก็ยังเห็นมีนักท่องเที่ยวมาเตะประเทศจีนเนาะอย่างล่าอยู่นะที่แค่นี้ก็จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศจีนนี่นะตอนนี้เพิ่นก็มาเต้าห่วมกันอยู่ต่อหน้าพระสว่างนี่เพิ่นจะเข้าไปสวมพระสว่างนะจากนั้นก็จะขึ้นพากันขึ้นปู่ซี่นะนี่นะอันนี้ขึ้นไปปูซี่ขึ้นไปชมวิวก็จะงามเลยเนาะว่ายังมีล่าอยู่เนาะนักท่องเที่ยวถึงว่าฝนจะตกนะฝนจะตกเพิ่นก็บ่ส้นเนาะเพิ่นก็มาเลยเนาะนี่นะจะพากันมาเข้าสมพระสว่างเก่านี่นะอยู่ตรงหน้านี้จะเป็นโหงละครนะเป็นแสดงพระลักษมณ์พระรามหลังจากที่ฝนเสาตกนะก็จะพานักท่องเที่ยวมาเที่ยวสมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนาะอยู่จุดใจกลางนครหลวงบางนี้นะตรงนี้อยู่ตอนหน้านี่ก็จะเป็นวัดใหม่นะนี่งามเลยนะมื้อไหนมื้อนี้จุดนี้มันมีค่ายข้าวเปียกนะนี่นะค่ายข้าวเปียกค่ายโจ๊กนะเป็นโจ๊กนะชาวบ้านมานั่งกินอยู่นี่ก็ได้นะThank you.
ข้าไปในห้องนี่ก็จะเป็นตลาดเช้าเนาะนี่นะตลาดเช้าเดี๋ยวไปยักสวดประกาศดอกไหนมือฝนตกนี่นะบรรยากาศตลาดเช้านี่จะเปลี่ยนอะไรมันก็ยังมีค่ายลายยางเลยนะมื้อนี้นะอันนี้ข้าวล่ามบางข้าวล่ามเนาะมาเกียงเกียงมาอึเนาะก็ยังมีชาวบ้านเพิ่นมาค่ายอยู่เนาะเดี๋ยวบ่ล่ายเนาะเพราะฝนตกลำบากเนาะฝนตกหนักเลยอันนี้นั่งยำจะมีอาหารเนาะอาหารการกินอ่านแบบบานๆนั่นเมานี่ท่าไม้เด็กๆยำมะเขือมะตูมยำมะเขือออกปลาแดกปลาแดกแซ่บเนาะเดี๋ยวนำผักหน้าข้าวซอยนำผักหน้าข้าวซอยเดี๋ยวให้เออบานมกเอาหนูข้ามปีงอ่ะท่าแบบบานๆแต่มีคือผักมีนอกบนะเนี่ยกบมีห้อยมะกล้วยโอ้โหในมียังมากมะแขนวะเนี่ยนะมะแขนเนาะมะแขนมักมัดมีมดมะแขนได้มากมากนะตัวใหญ่มากมากเลยแต่นี้มักมัดเนาะเป็ดผักนะก็มีอยู่นะแต่ว่าบ่ล่ายเนาะฝนตกนี่นะล่ายคนมาเนาะปกตินี่จะคึกคืนเนาะก็จะมีอาหารกันกินล่ายกว่านี้นะโอ้ก็ยังมีต่ออยู่เนาะช่วงนี้ก็ยังมีต่อเนาะต่อล่ายอยู่เนาะมีต่อมีอันนี้แม่เนาะตัวแม่นี่เนาะต่อต่อมีน้ำผึ้งเนาะมีเครื่องปลาข้องดงจีน่าอันนี้นะเป็นตำแจวนะมีตายมีผู่เนาะมีผู่ผู่แป้งผู่ห้อยผู่หินข้อเราอันเอาเราบางอย่างไปปอกน้อยนึงจะไอ้บุกินเดียเด็ดผักคนค่ายบ่ไล่มานี่เนาะฝนตกฝนตกก็ลำบากเนาะช่วงนี้ก็นำไล่แดดเนาะนำหนองอยู่ไล่พื้นที่เนาะอันนี้ก็ห้านเป็นบานล้อบางเนาะนี่นะส้มชิ้นมู่เลยส้มมู่อ่างเนาะนี่แมนส้มตัดส้มอ่างส้มมู่อ่างนะแต่แซ่บเลยเนาะมีแจวนะมีลากไล่เลยแจวน้ำปูน้ำผักแจวบองนะนี่ห้ามคันเพิ่มไปตกซื้อหมดแล้วอย่าเลยอยู่ดีค่ายยังห้อยแล้วนี่เนาะนี่มันเอื้อนมาต่อยห้อยวิธีต่อยห้อยแบบดังเดิมเนาะแบบบานๆแบบนี้นะโอ้ห้อยวงใหญ่เนาะไปออมนี่แซ่บเลยนะโตวงใหญ่นี่นะนี่คือผักแมงไม้นะนี่นะอันนี้แมงไม้
นี่แล้วก็จะประมาณนี้เนาะบรรยากาศในมือฝนตกติดต่อกันลายมือเนาะอยู่ที่นครหลวงพระบางนี่เนาะก็จะเงียบๆเงาๆเนาะว่าฝนตกอยู่ที่ใจกลางแล้วก็อยู่ที่ตลาดเซานี่เนาะก็จะมีผู้คนเนาะมาค่ายอาหารกันกินไล่เนาะเพราะว่าฝนตกหนักเพื่อนน่าจะบ่ทันไปซอกอยู่ห้ากินนะอันนี้ใส่ก็จะข้อหลักคลิปนี้เนาะไว้เพียงแต่ท่านี้ก่อนแล้วก็ข้อขอบใจทุกท่านทุกคนเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาสอบและติดตามมาตลอดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดี